าดูลูกรักของเราหน่อยวันนี้น้องสตาร์ทของเราที่ตั้งชื่อว่าสตาร์ทเพราะว่าเป็นตัวแรกที่เราเลี้ยงแล้วก็เราเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นไข่เป็นเด็กเลยแล้วก็เหลือตัวเดียวแล้วด้วยคอกนี้ที่เราเก็บไว้จริงๆก็ไม่ได้เชิญเก็บไว้หรอกเราขายไปแล้วรอบนึงเราขายไปพอไปอยู่กับคนอื่นแล้วน้องป่วยน้องป่วยแล้วเขาก็ส่งกลับมาเราก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เขาไปแล้วเราก็เลยคุยกันไว้ว่าถ้าเกิดถ้าตัวนี้ก็คือไม่ขายให้ใครแล้วเราจะเก็บไว้เองเนี่ยดูจากสภาพวันนั้นที่มาแบบป่วยจะไม่รอดอยู่แล้วอาการแบบล่อแร่มากดูในวันนี้ก็คือเป็นเจ้าชายแห่งความนี้ไปแล้วเพราะว่าเขาเป็นลูกรักตัวนี้ก็คือเอามาทำเป็นพ่อพันธุ์เลยเพราะว่ารักมากเลยนี่ตัวนี้ก็เพิ่งไข่ไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูลูกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ชมลูกค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ตอนที่น้องอยู่ในถาดนะคะอันนี้ก็คือน้องหลุดออกมาจากไข่แล้วเป็นแบบนี้ชมกันเลยดินลุกติ๊กลุกติ๊กตัวนี้ลูกรักเชื้อโหดเดี๋ยวพอสมควรชมเท่านี้ก่อนนะคะ